ส่วนที่วงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลเมืองอุทัยธานีนายนารงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนำพุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา18ขบวนที่มีการตกแต่งรถขบวนอย่างสวยงามนะคะนำไปถวาย9้าวัดเพื่อให้พระภิกษุ นำเทียนพรรษาไปปฏิบัติาศาสนกิจตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและปฏิญาณตนงดดื่มสุราตั้งมั่นในการทำความดีลดละเลิกอบบยมุกค,ค่ะไปกันที่จังหวัดสระบุรีกันบ้างนะครับนายสมภพสมิตศิริรองผู้ว่าราชาการจังหวัดทำพิธีบวงสวงดวงพระวิญ,ญญาณ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระมหากษัตริย์พระองค์ที่21แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ปริสถานณวิหารตตุรมุกวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเพื่อที่จะรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพุทธศาสนาในโอกาสการจัดงานประเพณีตักบาทดอกตักบาทดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษาพระราชทานประจำปี2562ระหว่างวันที่14-17กรกฎาคม โดยมีกิจกรรมในงานจะมีขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทา,านขาบวนแห่รถบุพชาติขบวนแห่เจ้าเมืองสระบุรีขบวนแห่พระเจ้าทรงธรรมขบวนศาสนาและวัฒนธรรมขบวนแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ขบวนประสบกรไทยเทอดไทองค์ราชันแล้วก็ขบวนอัตลักษณ์ประเพณีตักบัตรดอกไม้เข้าพรรษาส่วนพิธีตักบัตรดอกไม้และล้างเท้าพระจะมีในวันที่16-17กร,รกฎาคมนี้วันที่สองวันละสองรอบนะครับคือ9นาฬิกาและ15นาฬิกาครับ ทางด้านนายสมพงษ์มากมณีปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปล่อยคารวานรถไม้แดงแหลงเรื่องธรรมซึ่งเป็นขบวนรถที่บรรทุกผู้โดยสารกว่า300คนที่เข้าร่วมกิจกรรมไปเยี่ยมชมโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆค่ะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบประวัติความเป็นมาและเห็นถึงความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะ